คลิปนี้นะครับแอดจะพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเมมเบอร์ในวงก็อตเซเว่นกันสักหน่อยครับทั้งข่าวจากจินยองที่ในเวลานี้ก็มีคลิปเบื้องหลังการซ้อมการแสดงของเขาที่จะได้ร่วมแสดงกับเพื่อนๆศิลปินแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆเหล่าทหารที่อยู่ในกรมทหารด้วยกันและก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งข่าวนะครับกับข่าวของพี่มาร์คด้วยบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Your World ที่ล่าสุดก็ได้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้ชมเพิ่มเติมกันละครับและก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวนะครับกับยองแจที่ล่าสุดก็ได้รับโทฟี่หรือว่าโล่เพื่อเป็นการการันตีการเป็นทูตการท่องเที่ยวไทยเกาหลี2023ถึง2024นั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับจินยองก่อนเลยฮะช่วงนี้นะครับจินยองเนี่ยเขาทั้งฝึกทหารอย่างหนักแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจินยองเขากำลังซ้อมการแสดงครับเพื่อเตรียมขึ้นโชว์รูปกับเพื่อนๆศิลปินดาราและเหล่าทหารที่ฝึกอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อโชว์ในงาน2023 Ground Force Festival โดยงานครั้งนี้นะครับเขาจะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ละครับในวันที่6ถึงวันที่10ตุลาคมนี้แต่ว่าส่วนนี้เองนะครับเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าการแสดงของจินยองเขาจะได้ขึ้นแสดงในวันไหนนะฮะและก็จากคลิปดังกล่าวที่ทุกคนได้ชมกันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่แฟนๆทักกันหมดเลยฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยจินยองเขาไปฝึกทหารจริงหรือเปล่าหรือว่าไปถ่ายทำซีรีส์ในกรมทหารเพราะว่าออร่าความหล่องานผิวก็ยังคงเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้ากรมทหารอีกครับแอดก็คิดแบบนั้นเช่นกันนะครับแสงแดดหรือว่าการฝึกอย่างหนักเนี่ยทำอะไรพ่อเสือหรือว่าจินยองของพวกเราไม่ได้เลยจริงๆฮะดังนั้นนะครับพวกเราก็มารอติดตามผลงานของจินยองนี้ไปด้วยกันนะครับและถ้าแอดทราบวันแสดงเมื่อไหร่ก็จะรีบมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยไวข่าวต่อมานะครับกับพี่มาร์คที่ล่าสุดครับทาง DNA ก็ได้ปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Your World มาให้พวกเราได้ชมเพิ่มเติมกันละครับซึ่งครั้งนี้เองเขาได้โชว์ให้เห็นถึงซีนที่ถ่ายนะครับทั้งท็อปวิวและก็อีกหนึ่งซีนนะครับที่เป็นฉากขาวๆที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความขี้เล่นของพี่มาร์คที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้แบบสดใสมากจริงๆครับเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับยะ other way yeah is there you should try and memorize the camera okay love watching Mark okay. on set ready and rolling close the door and the song that's great and action nice she's like karaoke this looks great yes sir I like that hack Yeah. Nice. So cute. ระหว่างรอพี่มาร์คเดินทางมาประเทศไทยนะครับในเดือนนี้เพื่อร่วมเป็นเกสให้กับน้องแบมแบมในงานคอนเสิร์ต Area 52 in Bangkok พวกเราก็มาร่วมปั่นวิวแล้วก็ฟังเพลง Your World ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงแอดจะแปะลิงก์รับชมไว้ให้ในคำอธิบายและก็มาปิดท้ายนะครับกับข่าวของยองแจ
ที่ล่าสุดได้เดินทางมาประเทศไทยของเราเพื่อร่วมรับโล่นะครับในการเป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีไทย2023และก็2024ครับทางช่องก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับยองแจเขามากๆเลยนะครับกับความสำเร็จอีก19และก็ข้อความนะครับในโทฟี่นี้เองที่ยองแจได้มาถ่ายรูปโชว์ให้พวกเราได้ดูกันเขาได้เขียนข้อความไว้ว่าแต่งตั้งชเวยองแจบุคคลที่ครองใจแฟนๆทั้งเกาหลีและประเทศไทยด้วยความหลงไหลในการแสดงละครเวทีและทักษะการร้องและการแสดงที่โดดเด่นทางเราขอแสดงความยินดีให้กับคุณในฐานะนักร้องกิตติมศักดิ์ประจำปี2023เราหวังว่าคุณจะร่วมผนึกกำลังในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเกาหลีและไทยแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับให้กับยองแจมากๆจริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอีกความภาคภูมิใจของอากาเซ่ไทยเรามากๆเลยครับและก่อนจบคลิปนะครับแอดก็จะขอฝากข้อความจากยองแจสักเล็กน้อยนะฮะกับข้อความว้าวุ่นเลยของยองแจให้ทุกคนได้ฟังกันครับไอ้เราก็น่ารักทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยแต่ก็ต้องเที่ยวนิดนึงนะขนาดก็คนสนุกกันโอเคนะขอบคุณนะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของยองแจพี่มาร์คและก็จินยองที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ I love watching Mark okay. on set Ready and rolling close the door and the song